มาถึงเรื่องราวที่เรียกได้ว่าไม่พูดถึงไม่ได้เหมือนกันนะครับกับลิซ่านะครับซึ่งเป็นเทรนด์ Twitter เมื่อคืนนี้แบบต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับกับเหตุที่ลิซ่าเนี่ยอย่างที่รู้กันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้องก็อยู่ที่ปารีสแล้วนะครับแต่ว่าทางค่ายเนี่ยได้มีการไม่ให้ลิซ่าเนี่ยไปงานอีเวนต์ของบูคารีแฟนๆเนี่ยก็เลยออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับในตอนนี้นะครับลิซ่าและลิซ่ามโนบาลได้เดินทางไปยังกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเธอเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของทางแบรนด์เครื่องประดับสุดหรูอย่างบูการีด้วยซึ่งสิ่งที่แฟนๆเป้ารอก็คือการที่จะได้เห็นลิซ่าเดินทางไปร่วมงานเปิดตัวแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ต่างๆในงาน Paris Fashion Week โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานแฟชั่นโชว์ของแบรนด์บูการีที่เธอรับหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แต่ทางว่าทาง YG Entertainment เนี่ยได้ออกแถลงการณ์มาแล้วนะครับว่าจะไม่ให้ลิซ่าเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ของแบรนด์บูการีรวมถึงการถ่ายโฟโต้ชูตด้วยซึ่งก็สร้างความงุนงงและความไม่เข้าใจให้กับเหล่าแฟนคลับของลิซ่าทั่วโลกเลยครับมีข่าวว่าทาง YG Entertainment ได้สั่งงดไม่ให้ลิซ่าเข้าร่วมงานแฟชั่นใดๆที่ปารีสเลยเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในกรุงปารีสและมิลานซึ่งทางชองคริสโตฟบาบินซึ่งเป็น CEO ของแบรนด์บูการีเองเนี่ยก็ได้ใช้ Instagram ส่วนตัวเป็นสื่อกลางในการอธิบายสถานการณ์ให้แฟนๆนั้นได้รับทราบว่าเขารู้สึกเสียดายที่ลิซ่าเนี่ยไม่ได้สามารถมาร่วมงานแฟชั่นของแบรนด์บูการีซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้ได้เนื่องจากทางค่าย YG ได้สั่งห้ามเด็ดขาดส่งผลให้ลิซ่าอดถ่ายภาพแฟชั่นคู่กับซูเปอร์สตาร์สาวอย่างเซนเดย่าและลิลลี่อัลดริชส่วนในขณะนี้ทาง YG ก็ยังไม่ได้ออกแถลงการว่าทำไมถึงไม่ให้ลิซ่าไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ทั้งๆที่เดินทางไปถึงฝรั่งเศสแล้วเพราะก่อนหน้านี้ทั้งจีซูโรเซ่ต่างก็ได้เข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ดิออร์และแซงโรลองไปแล้วนะครับส่วนเจนนี่ก็ได้ชมแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ Chanel ไปแล้วโดยที่ทาง YG เนี่ยก็ไม่ได้มีการห้ามอะไรเลยครับเมื่อคืนที่ผ่านมา Twitter ก็ลุกเป็นไฟเลยทีเดียวครับเพราะว่าแฟนๆต่างก็เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับทางลิซ่าโดยมีการติด Hashtag YG Let Lisa Do Her Work ติดเทรนด์ Twitter อันดับ1อยู่ในขณะนี้ครับโดยแฟนๆส่วนใหญ่มองว่า YG เนี่ยเลือกปฏิบัติและปิดโอกาสไม่ให้ลิซ่าได้มีโอกาสทำงานในวงการแฟชั่นมากเท่าที่ควรจะเป็นโดยแฟนๆบางรายมองว่าสาเหตุที่ทาง YG ไม่อยากให้ลิซ่าร่วมงานกับแฟชั่นร่วมงานแฟชั่นที่ปารีสเนี่ยเพราะว่าลิซ่าเนี่ยอาจจะหันไปทำงานในวงการแฟชั่นมากขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบกับการทำงานเพลงให้กับทางค่ายได้และสิ่งที่แฟนๆไม่เข้าใจเลยจริงๆก็คือทำไมลิซ่าถึงเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวของวง Blackpink ที่ไม่สามารถร่วมงานแฟชั่นโชว์ในงาน Paris Fashion Week ได้โดยผู้ใช้ Twitter บางรายแสดงความเห็นว่าลิซ่าถูกเหยียดเชื้อชาติเพราะเป็นคนไทยไม่ใช่ชาวเกาหลีทาง YG เนี่ยจึงไม่ต้องการให้ลิซ่าไปร่วมงานแฟชั่นโชว์เห็นด้วยเลยนะครับคืออ่านแล้วก็ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยจริงๆว่าทำไมน้องถึงไม่ได้ไปอ่ะอยู่ที่นั่นแล้วอ่ะดิฉันขึ้นดิฉันยอมรับเลยเมื่อวานหยิบพิมพ์เมาส์กับซันค่ะรู้สึกว่าอ้าวในเมื่อสมาชิก3คนเนี่ยมีโอกาสที่ได้ไปร่วมงานได้ชมแฟชั่นมีการถ่ายภาพกับคนดังที่ร่วมแคมเปญแล้วจะต่างอะไรกับการที่ลิซ่าไปทำงานแบบเดียวกันไม่เข้าใจนะคะใช่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมว่าแฟนคลับรวมถึงหลายๆคนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับเนี่ยเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายนะครับว่ามันสามารถตีความแล้วก็คิดไปได้หลายประเด็นเลยไม่ว่าจะเป็นการเหยียดเชื้อชาติหรือว่าเอ๊ะไม่อยากจะให้ลิซ่าดังไปมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละคนที่เขาโพสต์กันนั่นเองนะครับค่ะแต่ดิฉันเข้าใจว่าหลายคนคงจะรับรู้ถึงความอยุติธรรมนะคะ เราก็ต้องติดตามกันต่อไปดิฉันไม่อยากให้สิ่งนี้แบบเลือกปฏิบัติกับคนไทยโดยเฉพาะน้องที่เขามีความสามารถอย่างลิซ่านะคะ